สุดพีคซีนนี้ในเกลอรี่นักแสดงต้องเล่นกับงูจริงๆ The Glory b e a แล้วพ e a อีกกับฉากที่ตัวละครอีซาราซึ่งรับบทโดยคิมลีออรากำลังอยู่ในโลกจินตนาการในพาร์ท2ของซีรีส์ The Glory งูที่ผู้ชมงเห็นเข้าฉากกับนักแสดงสาวนั้นเป็นงูตัวจริงเป็นปนไม่ใช่ CG ในบทสัมภาษณ์ล่าสุดคิมลีออราเล่าถึงเบื้องหลังฉากนี้ว่า ตอนแรกเธอก็คิดว่าจะเป็น C.G. แต่ก็มาทราบว่าจะต้องเข้าฉากกับงูจริงๆซึ่งงูนี้เป็นงูที่ได้รับการฝึกฝนและทำตามที่ครูฝึกสั่งแม้ว่าเจ้างูจะดูน่ารักเมื่ออยู่บนแขนของเธอแต่เธอก็บอกว่าเมื่อได้เผชิญหน้ากับมันก็ได้ยินเสียงขู่ซอโดยอัตโนมัติงูตัวนี้เป็นรุ่นพี่นักแสดงของเธอที่มีผลงานซีรีส์มาเยอะมากด้วยและเผยว่าเป็นการถ่ายทำที่สนุกมาก